สวัสดีครับผมปอมนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการเปลี่ยนตัวปรับอุณหภูมิของแอร์นะครับรถผมมันเสียเนี่ยครับหมุนได้รอบเลยขับอยู่จะเปิดปุ๊บได้เรื่องเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองแกะซ่อมดูแล้วจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับครับการที่จะตัวนี้ออกมานะครับก็ต้องแกะหน้ากากหมดเหมือนที่ผมเคยทำให้ดูตอนเปลี่ยนเครื่องเล่น1ดีเนี่ยนะครับอันนี้ผมแกะน็อตออกหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมครับแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับระวังนะครับโอเคครับหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับก็มันเป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะครับก็เนี่ยครับแกะออกได้เลยอาจจะแข็งนิดนึงนะครับระวังไขควงที่มือตัวเองนะครับผมโดนหลายทีแล้วแล้วก็จะมีสายตัวยาวนะครับคือสายตัวนี้ครับเสียบไปตรงตู้นี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับต้องเปิดเคสออกมานะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ประกอบสายกลับนะครับพอประกอบสายกลับเสร็จก็เพิ่งประกอบกลับนะครับลองทดสอบการใช้งานดูก่อนว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับอันนี้ก็ลองสตาร์ทเครื่องดูครับเราจะเปิดแอร์โอเคลมออกปกตินะครับคอมไม่ใช่ทำงานปกติครับโอเคครับผมครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนสวิตช์ตัวที่มันเสียออกนะครับแล้วก็ใส่สวิตช์ตัวใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการเทสระบบแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายครับคือประกอบตัวนี้กลับเข้าไปครับผมจะย้ำเสมอนะครับว่าให้ระวังของดราก้อนนี้เป็นอะไรที่ปรับเสียงมากๆหักมาเยอะแล้วครับขออนุญาตปิดสวิตช์
ือถ้าเลือกได้นะครับไม่อยากถอดเลยของจากก้อนเนี่ยครับเสียงมากถอดทุกครั้งไม่เคยมีความมั่นใจเลยโอเคครับหลังจากที่เราประกอบตรงนี้กลับเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นแล้วก็ใส่ช่องแอร์ครับมาดูครับใช้งานได้ปกติไหมเย็นแล้วครับก็ของใครเสียนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับวิธีแกะก็อายุกันเอาเองหน้างานนะครับลองดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ